ชฟประจวบอยู่ข้างๆนานาตอนนี้แล้วค่ะเชฟบอกว่าวันนี้จะมีเมนูหมี่กรอบมาฝากใช่ไหมคะครับอ่ะเชฟจะหั่นตัวกุนเชียงก่อนใช่ไหมคะครับได้คุณเชียงตามปริมาณที่ต้องการแล้วเดี๋ยวจะหั่นหมูยอต่อโอเคได้ทั้งหมูยอได้ทั้งคุณเชียงแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำส่วนผสมหมี่กรอบกันนะคะน้ำส้มสายชูน้ำส้มสายชูผมใส่ลงไปในหมี่เลยนะพรมลงไปเลยพอไหมคะครับอุ่นน้ำมันก่อนนะเอาแล้วนะเอาเลยโอเคทอดกุนเชียงไฟแรงมากไม่ได้นะกุนเชียงมีการปรุงรสชาติแล้วไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนสีเป็นสีดำเอาละได้แล้วหมูยอนะคะเชฟได้แล้วนะคะเอาละค่ะหลังจากทำทุกอย่างเรียบร้อยแล้วขั้นตอนสุดท้ายที่สำคัญที่สุดคือขั้นตอนการทำน้ำสำหรับคลุกหมี่กรอบใช่ไหมคะใช่ครับเราต้องผัดเครื่องก่อนลำดับต่อไปเราจะใส่3เกลือผัดลงไปก่อนรากผักชีกระเทียมพริกไทยทำด้วยหอมแดงต่อไปเราจะใช้กระเทียมดองนะไม่ใช่กระเทียมสดจากนั้นเนี่ยเราต้องใช้น้ำกระเทียมดองด้วยนะซอสพริกค่ะสีจะสวยแล้วก็มีรสชาติอมเปรี้ยวอมหวานด้วยนะจากนั้นหมี่กรอบอะค่ะต้องรสจัดนิดนึงอันนี้เป็นน้ำมะขามเปียกนะคะน้ำตาลปี๊บนะคะน้ำปลาอ่ะลดไฟอ่อนลงเมื่อส่วนผสมได้ที่แล้วแล้วก็เคล้าทุกอย่างเข้าไปใช่ไหมคะค่ะเอาเดี๋ยวเอาเส้นหมี่มาครับเอาเส้นหมี่มาก่อนโอ้โหเต็มที่เลยค่ะใส่หมูยอทอดนะคะกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะคะเรียบร้อยตักเสิร์ฟได้เลยค่ะโอ้โหเครื่องแน่นมากโอ้โหงั้นเดี๋ยวหนูใส่เครื่องลงไปนะครับโอเคค่ะเรียบร้อยนะคะ